สวัสดีครับแฟนๆโซวาซูทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโซวาซูโซไซตี้นะครับวันนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นเอพิโซดแรกนะครับกับผมแชมป์ครับซึ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปร่วมพูดคุยนะครับกับผู้เชี่ยวชาญจากทางโซวาซูนะครับในเรื่องของการปรนนิบัติผิวนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ในไลน์กลุ่ม Snow White EX นั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับใน LINE Snow White EX นะครับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับออกมาถึง3ชิ้นด้วยกันถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากรู้แล้วว่ากับผลิตภัณฑ์ทั้ง3ชิ้นนี้มีอะไรบ้างและมีประสิทธิภาพอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบกับผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้เลยครับสวัสดีครับพี่ทรายสวัสดีค่ะแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับทางโซวาซูของเราก็ได้เปิดตัวนะครับกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใน LINE ของ Snow White กันแล้วนะครับไม่ทราบว่าปีนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์ใน LINE Snow White มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรมาบ้างครับค่ะน้องแชมป์เนื่องจากปีที่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ใน LINE Snow White เนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปก็คือ Snow White EX นะคะเซรั่มเนี่ยได้รับรางวัลนะคะ Marie Claire Best Award ด้วยประจำปี2013นะคะนั้นปีนี้เนี่ยทางโซวาซูเนี่ยเนื่องจากได้รับคำเรียกร้องจากแฟนๆมาเยอะเลยก็เลยจึงนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามา3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันว้าว3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันอย่างนี้พี่ทรายบอกทั้งหมดได้ไหมครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างผมก็อยากจะรู้บ้างก็แหละใช่ค่ะก็ตรงหน้านี้เลยตรงหน้านี้เลยครับใช่ถ้าเป็นกลุ่มสกินแคร์นะคะผลิตภัณฑ์ใหม่เลยก็นี่เลยค่ะ Snow White EXWhitening Spot Serum นะคะแล้วก็สำหรับเมคอัพเนี่ยจะมีอยู่2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะก็เป็นนะคะเรียกสั้นๆนะคะ Essence BB นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาบอกสรรพคุณกันทีหลังนะคะแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะก็คือนะคะ UV Compact นะคะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะโอ้โหซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าคงจะถูกใจสาวๆแล้วก็แฟนๆของโซโซทุกท่านเลยนะครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง3ชิ้นนี้นะครับเอาละครับพี่ทรายงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่ละผลิตภัณฑ์กันดีกว่านะครับเริ่มจากนะครับกับผลิตภัณฑ์ Snow White EX Spot Serum ก่อนได้ไหมครับว่าวันนี้นะครับมีคุณประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพอะไรบ้างครับค่ะสำหรับ Snow White EX Whitening Spot Serum นะคะจะเป็นเซรั่มเข้มข้นเฉพาะจุดค่ะที่เราจะใช้แก้ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะในบริเวณที่เรากังวลนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของโลกค่ะที่มีส่วนผสมของสารสกัดนะคะจิงเซงโนไซด์ F1 ที่ได้จากสมขาวนะคะที่จะเข้าไปให้ความขาวกับผิวแบบองค์รวมนะคะความขาวแบบองค์รวมเนี่ยก็คืออันดับที่1 นะคะก็คือจะเข้าไปยับยั้งการอักเสบของผิวนะคะที่ก่อให้เกิดเป็นเม็ดสีเมลานินนะคะนอกจากนี้เนี่ยอันดับที่2คือจะเข้ายับยั้งเม็ดสีเมลานินเนี่ยที่ก่อตัวแล้วเนี่ยไม่ให้แพร่กระจายออกไปนะคะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นบางคนเป็นฝ้าเนี่ยเป็นบริเวณกว้างเนี่ยเกิดจากเม็ดสีเมลานินเนี่ยที่กระจายออกไปนะคะนั้นผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็อันดับที่3ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายนะคะก็คือจะเข้าให้ความชุ่มชื้นกับสภาพผิวที่แห้งที่เกิดจากการทำร้ายของทั้งความร้อนแล้วก็จากแสงแดดด้วยแล้วเราก็ได้มารู้นะครับในผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือเป็น Snow White EX Spot Serum นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ทรายช่วยบอกแชมป์และคุณผู้ชมทีได้ไหมครับว่าขั้นตอนการใช้ของผลิตภัณฑ์ Snow White EX Spot Serum เนี่ยมีขั้นตอนวิธีการใช้อย่างไรบ้างครับค่ะเราก็จะใช้ Spot Serum นะคะหลังจากขั้นตอนเซรั่มที่เราใช้เป็นประจำนะคะโดยเราจะแต้มบริเวณที่เรากังวลนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะก็ลูบไหล่ด้วยปลายนิ้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีท่ากดจุดเพิ่มด้วยค่ะลองแชร์กดจุดเพิ่มด้วยใช่ค่ะแล้วก็ใช้นะคะปลายนิ้วทั้ง3นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะค่ะแล้วก็กดนะคะบริเวณใต้ตาใต้ตานะครับค่ะนะคะแล้วก็จุดที่2ก็คือข้างๆจมูกครับผมนะคะจุดที่3ก็จะเป็นช่วงหางตานะคะสังเกตไหมคะน้องแชมป์มันจะเหมือนสามเหลี่ยมใช่ครับเหมือนสามเหลี่ยมคือฉันอยากจะถามหน่อยว่าเพราะอะไรต้องกดจุดตรงนี้แล้วทำไมถึงต้องเป็นส่วนนี้นะครับในการที่จะมาทาบำรุงเซรั่มตรงนี้ด้วยน้องแชมป์ต้องสังเกตไหมคะหลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยก็มักจะเป็นบริเวณช่วงนี้แหละค่ะนะคะเพราะว่าเป็นช่วงโหนกแก้มที่มีลักษณะของสรีระที่ค่อนข้างสูงนะคะการโดนแสงแดดกระทบเนี่ยก็จะโดนบริเวณนี้มากกว่าบริเวณอื่นๆนะคะฉะนั้นการที่เรากดจุดบริเวณนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของการซึมของผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะให้กับกลุ่มไวท์เทนนิ่งที่จะเข้าไปทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยโอ้โหถือว่าวันนี้นะครับนอกจากจะได้รู้ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วนะครับวันนี้ยังได้เรียนรู้ท่ากดจุดของพี่ทรายกันอีกด้วยนะครับเอาละครับเราก็ได้รู้ถึงสรรพคุณนะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับของผลิตภัณฑ์ Snow White Export Serum กันแล้วเดี๋ยวเรามาที่ผลิตภัณฑ์ต่อมากันเลยครับพี่ทรายนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนดีครับอันนี้นะครับ
นั่นก็คือ Snow White Whitening Essence BB นั่นเองครับค่ะเรียกสั้นๆนะคะ Essence BB นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็น BB ที่แตกต่างจาก BB ทั่วไปเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่ชัดเจนเลยน้องแชมป์ว่า Essence BB นะคะเนื่องจากอะไรเพราะว่าใน BB รุ่น Snow White ชิ้นนี้นะคะจะมีส่วนผสมของเซรั่มถึง 46% ว้าวเซรั่มตัวที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับรางวัลปีที่แล้วนี่แหละค่ะนะคะเราใส่ผสมลงไปใน BB ชิ้นนี้เนี่ยถึง 46% ด้วยกันฉะนั้นเนื้อสัมผัสเนี่ยจึงบางเบานะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีแป้งสะท้อนแสงชนิดพิเศษนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูกระจ่างใสอมชมพูเหมือนเรามีสปอตไลท์ติดผิวไปตลอดเลยโอ้โหถือว่าแบบสาวๆหลายท่านน่าจะชอบนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นเมคอัพแล้วนะครับยังถือว่าเป็นการบำรุงในขั้นตอนเดียวกันอีกด้วยยังไม่จบนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีส่วนผสมของโสมขาว wow. แล้วก็ยาขาวอีกด้วยที่อย่างที่เราทราบกันว่าในลายสโนไวท์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีสมุนไพรล้ำค่า2ชนิดนี้ที่จะเข้าช่วยในเรื่องของการยับยั้งเม็ดสีเมลานินแล้วก็ลดอุณหภูมิผิวที่เกิดจากความร้อนครับผมแล้ววิธีขั้นตอนการใช้นะครับของ Essence BB เนี่ยมีขั้นตอนการใช้ก่อนหรือหลังยังไงบ้างพี่สายแนะนำทีได้ไหมครับก็หลังจากที่เราบำรุงผิวตามปกติแล้วนะคะแล้วก็มีการทาครีมกันแดดแล้วนะคะเราก็สามารถเกลี่ยนะคะ BB ได้เหมือนกับเมคอัพทั่วไปเลยค่ะก็คือใช้งานง่ายใช้งานง่ายมากแถมยังมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมทั้งนะครับคุณประโยชน์ต่างๆเยอะอีกด้วยนั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาที่ผลิตภัณฑ์ต่อมากันเลยดีกว่านะครับสาวๆหลายท่านน่าจะชอบนะครับกับผลิตภัณฑ์นี้นะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะUV Compact นะคะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งที่มีส่วนผสมของสารกันแดดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีแป้งชนิดพิเศษนะคะที่จะมีลักษณะเป็นแป้งทรงกลมนะคะเวลาที่เราเกลี่ยไปบนผิวหน้าแล้วเนี่ยจะเข้าอำพรางเส้นริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนทำให้หน้าดูเรียบเนียนนะคะนอกจากนี้เนี่ยน้องแชมป์ต้องสังเกตนะคะในลักษณะของเนื้อแป้งเนี่ยจะเป็นสีเนื้อผสมกับสีขาวเป็นลายหินอ่อนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสัดส่วนของการผลิตนะคะที่เราจะใส่สีเนื้อเนี่ย 70% แล้วก็สีขาว 30% แล้วก็เป็นเทคนิคในการทำแบบhandmade ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยใช่เวลาที่เราเกลี่ยไปบนผิวหน้าแล้วเนี่ยจะให้สีที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสม่ำเสมอครับผมซึ่งผมก็สงสัยตามท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับว่าทำไมถึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาเป็นแบบ2สีตรงนี้แล้วถ้าเกิดสีที่ออกมาจะเป็นแบบไหนครับก็เวลาเราปัดไปแล้วเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่ได้เรียนไปคือจะทำให้หน้าดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูกระจ่างใสนะคะนอกจากนี้นะคะน้องแชมป์ปกติแล้วสาวๆที่ชอบใช้แป้งเนี่ยนะคะจะมีความกังวลในเรื่องของผิวมันระหว่างวันหรือว่าผิวที่แห้งเกินไปใน Compact เนี่ยนะคะก็จะมีส่วนผสมของBalancingwater powder ด้วยนะคะ wow. เป็นแป้งที่จะช่วยรักษาความสมดุลของน้ำและน้ำมันในผิวก็คือระหว่างวันเนี่ยจะช่วยดูดซับความมันส่วนเกินและก็แต่ว่าไม่ดูดซับน้ำนะคะฉะนั้นจึงไม่ได้ทำให้หน้าเนี่ยแห้งเกินไปหรือว่ามันเกินไปนั่นเองซึ่งผมมั่นใจเลยครับว่าสาวๆแล้วก็แฟนๆโซซูงท่านนะครับต้องถูกใจกับผลิตภัณฑ์ทั้ง3ชิ้นนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในไลน์ของ Snow White EX แน่นอนนะครับใช่แล้วล่ะค่ะนะคะเพียงแค่ใช้นะคะ Essence BB นะคะคู่กับ UV Compact นะคะเพียงเท่านี้นะคะสาวๆก็จะได้ลุคสวยใสเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทั้ง2ผลิตภัณฑ์เนี่ยยังมีค่า SPF 50บวก PA บวกๆนะคะที่เปลี่ยนประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากแสงแดดตลอดทั้งวันนะคะจากนั้นสาวๆเนี่ยจึงไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของการที่ต้องมาทาครีมกันแดดซ้ำระหว่างวันเพราะว่าเราสามารถจะซับแป้งนะคะในระหว่างวันได้โอ้โหแน่นอนเลยนะครับว่าถ้าเกิดสาวๆคนไหนนะครับที่อยากจะมีหน้าสวยใสนะครับตามแบบฉบับของสาวเกาหลีหรือว่าพี่สายผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับโอ้โหแน่นอนว่าถ้าเกิดวันนี้ได้ทดลองใช้กับผลิตภัณฑ์ใน LINE Snow White EX ทั้ง3ชิ้นผลิตภัณฑ์ใหม่นี้แน่นอนว่าคุณจะดูนะครับสวยใสกระจ่างแบบสาวเกาหลีแน่นอนครับเอาล่ะครับถ้าเกิดทุกท่านอยากจะรู้นะครับถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับหรือว่าเกี่ยวกับนะครับโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับจากทางโซวาซูนะครับทุกท่านก็สามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งFacebook นะครับหรือว่า Instagram นะครับเพียงแค่คุณเสิร์ชเข้าไปครับ Sowasu Thailand แล้วคุณเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกับเรานะครับคุณก็จะได้รู้ถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับกับทาง Sowasu นั่นเองครับหรือว่าวันนี้ใครอยากจะเข้าไปสอบถามเรื่องข้อมูลนะครับกับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เคาน์เตอร์ Sowasu นะครับก็สามารถไปได้นะครับทั้ง7สาขา Sowasu ของเราในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Central ชิดลมนะครับ Central ลาดพร้าว Central บางนานะครับ Central ปิ่น9 Central พระราม2นะครับ Central แจ้งวัฒนะและสาขาล่าสุดครับสยามพารากอนนั่นเองครับ
และในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับพี่สายที่วันนี้มาให้ความรู้ต่างๆนะครับกับสาวๆทุกท่านเลยครับขอบคุณครับพี่สายเอาละครับและทุกท่านนะครับวันนี้ถ้าเกิดทุกท่านอยากจะรู้ข้อมูลต่างๆหรือว่านะครับเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook หรือว่า Instagram ของ Sowasoo Thailand นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับเอพิโซดหน้าของ Sowasoo Society นะครับวันนี้ผมและพี่สายขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ